สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่ร้านคาเฟ่3ข้าว Factory ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมร้านนี้เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารและมีฟาร์มสัตว์ด้วยไปที่เดียวครบจบแน่นอนครับมีสถานที่ชิคๆมีมุมชิคๆให้ถ่ายรูปให้รับประทานอาหารไปได้ทั้งแบบครอบครัวเพื่อนและก็ลูกก็ได้ครบจบในที่เดียวครับสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นแนวแบบเป็นของเก่าของแปลกๆสมัยก่อนซึ่งจะไม่ค่อยพบเห็นหรือหาได้ยากเห็นไหมครับมีรางรถไฟให้ขึ้นขี่ด้วยอันนี้เป็นโซนคาเฟ่มีขนมมีน้ำมีกาแฟครับผมสถานที่โล่งว่างที่จะรถค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยของเก่าแบบเนี้ยไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับมีรถไฟให้ถ่ายรูปด้วยจอดอยู่กับที่นะครับไม่ได้เคลื่อนที่มีช้างให้ขึ้นให้ขี่และก็ให้อาหารโดยมีค่าบริการนะครับโอ้เนี่ยมีเต็นท์ด้วยเห็นไหมครับเพื่อนๆมีจอหนังกลางแปลงด้วยวันที่ผมไปก็เป็นวันเสาร์นะครับมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตากันเลยทีเดียวนี่ทางเข้านะครับผมนี่ลานจอดรถด้านนอกเนาะค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวนี่คือหน้าร้านนะครับเราก็เดินตรงเข้าไปเลยด้านขวามือก็จะเป็นช้างนะครับสามารถให้อาหารได้หรือว่าจะขึ้นขี่น้องช้างก็ได้นะครับมีค่าบริการนะครับการขึ้นขี่น้องช้างอันนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่เนาะมีน้ำมีกาแฟมีขนมเค้กนะครับมีมุมชิคๆให้ถ่ายรูปเพียบเลยสถานี3ข้าวเป็นรถไฟที่จอดอยู่กับที่เนาะมีรถเก่าๆเห็นไหมครับมีปั๊มน้ำมันหลอดน้องๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์โบราณมีถังน้ำมันโบราณแล้วก็มีที่ปั๊มน้ำมันโบราณด้วยสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับผมสถานที่โล่งกว้างเลยนะครับโซนไกลๆก็จะเป็นร้านอาหารเป็นร้านส้มตำอาจจะมีอาหารด้วยนะครับนี่คือค่าบริการต่างๆมีซุ้มให้รับประทานอาหารครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารร้านตำบักหุ่งมีทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกให้นั่งนะครับตามสะดวกเลยอันนี้ก็ถ่ายจากมุมไกลอีกมุมนึงเป็นเรือนไม้เก่าๆสามารถไปถ่ายรูปได้พอเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นโซนของเก่ามีของเล่นเก่าๆของกินแบบเก่ามาให้อาหารเต่าเร็วนะครับเนี่ยมีจานเย็บผ้าสามารถซื้ออาหารนะครับให้ปลาได้ให้เต่าได้เห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับเพื่อนๆใครเกิดทันบ้างส่วนตัวผมเกิดไม่ทันนะข้าวพาณิชย์เห็นไหมครับเป็นของเก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับสมัยนี้อันนี้เป็นของเล่นเป็นหยอดเหรียญออกมาแล้วจะมีไข่ออกมานะครับแล้วก็แกะดูว่าข้างในจะมีอะไรเป็นแหวนเป็นของเล่นอะไรประมาณนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนให้อาหารเต่า20บาทให้ผักเต่าก็จะกินจับเต่าได้นะครับแต่ต้องระวังด้วยเผื่อเต่ามันกัดเอาตัวใหญ่มากนะครับเต่า2ตัวนี้ต่อมาก็
็จะเป็นส่วนให้อาหารปลาครับ20บาทต่อ1ขวดเด็กๆจะชอบมากเลยโซนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นโซนของฟาร์มสัตว์ต่างๆไปดูกันเลยครับสัตว์พวกนี้จะอยู่ในคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นม้ามีนกกระจอกเทศด้วยก็จะอยู่ในคอกนะครับไม่ได้ปล่อยออกมาให้เดินเพลิดเพลินขวดนม20บาทนะครับให้แกะกินเราสามารถป้อนได้เลยเด็กๆชอบมากครับดูสิร้องขอกินนกกระจอกเทศนี่สูงกว่าตัวผมนะครับที่อยู่ในคอกผมสูง183นกกระจอกเทศสูงกว่าผมอีกโอ้ตัวนี้หิวจัดเลยนะครับตอนที่เราไปถ่ายคลิปวิดีโอน่ารักมากมีหมูด้วยสามารถให้นมได้ซื้อนมนะครับคนละ20บาทมีนมมีผักให้มันกินคลิปทั้งหมดที่ถ่ายนะครับในวันนี้ผมใช้สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ในการถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของเก่าเนาะเป็นฟาร์มในส่วนของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังในส่วนของโซนของฟาร์มนะครับมีมุมถ่ายรูปชิคๆเยอะมากนี่ก็จะเป็นหินก้อนใหญ่สามารถไปถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยมีนักท่องเที่ยวขี่ช้างมีรถถังมีจอหนังกลางแปลงของโบราณอันนี้เป็นตู้น้ำมันหยอดเหรียญสมัยเก่าน่าจะเอามาจากต่างประเทศนะตัวนี้ผมเดาเอาน่าจะซื้อมาจากต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะครับเต็นท์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีคนนอนจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขากางไว้เอาไว้ให้ถ่ายรูปมีจอหนังกลางแปลงมีใบพัดขนาดใหญ่แต่ยังไม่หมุนนะวันนี้ผมไปนะครับเขาคงยังทำไม่เสร็จเห็นเขาทำกันอยู่แต่ถ้ามันเสร็จแล้วคงจะสวยมากกว่านี้นี่คือมุมถ่ายรูปอันนี้วันที่ผมไปนะครับมาหมุนก็ไม่ได้ทำการเล่นไม่รู้ว่าให้เล่นหรือเปล่าหรือยังไงมันนิ่งตลอดเลยไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับนี่คือเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็จะขี่รับส่งแขกนะครับไปที่โซนกินโซนเดินเล่นโซนกินโซนเดินเล่นก็ระยะทางน่าจะประมาณ 50-80 เมตรประมาณนี้กะด้วยสายตาเนี่ยครับวิ่งมาแค่นี้ก็สุดละนะครับนี่ไงเด็กนักเรียนกับครูนะครับขึ้นนั่งปื๊ดไปสุดเส้นก็น่าจะประมาณ 50-80 เมตรนะครับกะด้วยสายตาประมาณนี้นี่คืออีกมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนี่เห็นไหมครับน้องๆนักศึกษาก็ไปถ่ายรูปกับโขดหินใหญ่มีเยอะนะครับโขดหินใหญ่ใหญ่กว่าตัวเรานะครับโขดหินอันนี้ก็จะเป็นแบบปลาเป้าปลาลูกโป่งสมัยโบราณแบบงานวัดนะครับไปปลาได้ไปยิงปืนได้มีปืนแล้วก็มีปลาเป้านะครับอันนี้เขาเล่นเสร็จแล้วผมเลยไปถ่ายหลอดน้ำมันหลอดเนาะเขาเรียกน้ำมันหลอดเนาะสมัยก่อนมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากมุมนี้เด็กๆก็จะชอบมานั่งชิวๆกันหย่อนขากินขนมของกินเยอะนะครับภายในมีทั้งอาหารมีทั้งคาเฟ่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวก็มีเนี่ยไงโขดหินใหญ่ที่ผมว่าไม่เขามาตั้งไว้สามารถถ่ายรูปได้อันนี้เป็นโซนโบราณโบราณอินเดียแดงเนาะลองไปดูกันได้นะครับที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผม
สามข้าวแฟคทอรี่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม